สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมงานประชันจิตวิญญาณในวันที่3กันแล้วนะครับคุยก่อนนะครับว่าวันนี้มันมีในเรื่องนะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะทำคลิปแยกเหมือนเดิมเลยนะฮะถ้าใครสนใจนะครับอันนี้ดูลิงก์ตรง description ได้นะครับเดี๋ยวใส่ไว้ให้นะแล้วก็ต้องส่วนนี้นะฮะผมจะมาว่าถึงเรื่องมินิเกมวันนี้เราต้องเจอกับคุณโยนานนะฮะอันนี้นะฮะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะฮะโอเคเจ้าเก่าจะเดิมฮะเข้าไปเลยอันนี้เหมือนเดิมเลยผมจะเริ่มที่ระดับความยากแบบปรมาจารย์นะครับซึ่งการได้ของครบเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเล่นก่อนนะครับจบระดับความยากเนี่ยครับยากๆอันนี้นะครับ1ครั้งเสร็จปุ๊บถ้าสมมติแบบเราจบภายใน75วินาทีเนี่ยครับมันจะได้ของของแถว3ใช่ไหมตามปกติเลยเหมือนเมื่อวานนะครับแล้วก็มาเล่นระดับปรมาจารย์อีกรอบหนึ่งนะทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะฮะอันนี้ทีนี้สำหรับคนนี้เนี่ยครับสิ่งที่ผมค่อนข้างแนะนำนะฮะผมลองจับเคาน์เตอร์ดูแล้วส่วนใหญ่จะเป็นแค่การป้องกันดาเมจนะครับแนะนำให้ฮิตเนี่ยรันไปก่อนนะครับจนกว่าเกจไม่ตายเขาจะเต็มนะฮะมันจะมีท่าที่กระโดดทุบแบบนี้อยู่เป็นพักด้วยนะฮะอันนี้นะเขาจะใช้ต้องส่วนของสตามิน่าของเขาอยู่ตรงนี้ให้เช็คนะครับก็พยายามดันยังไงก็ได้ฮะให้เขาใช้ท่าไม่ตายนะครับหลบสตามิน่าหมดทุกต่อเลยจ้าทีนี้มาถึงตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บอันนี้โหลมาหน่อยนะฮะอีกนิดนึงขอตีอีกนิดนึงเออไหนละมาโจกาดขึ้นแล้วนะฮะเสร็จปุ๊บรออย่างนี้ครับแล้วเคาน์เตอร์แบบนี้อันนี้นะครับเป็นวิธีการสู้นะเคาน์เตอร์จะพอท่าไม่ตายนะครับซึ่งพอเราเคาน์เตอร์เสร็จแล้วเนี่ยครับหรือเก็บเกจครบตรงนี้ครับสังเกตนะไม่ตายเรามาใช่ไหมครับมันจะเป็นการทำดาเมจแบบหนักๆเข้าไปทีนึงครับแบบนี้คือสะดุ้งอ่ะคือหายที่แบบเป็นหลอดนะฮะแบบคือท่าส่วนใหญ่มันจะเป็นท่าแบบแอเรียครับสำหรับคนนี้นะดังนั้นก็ระวังกันดีๆนะฮะเนี่ยสังเกตนะตะกี้ผมเคาน์เตอร์โดนนะแต่ว่ามันไม่ได้ทำดาเมจสูงกลับไปนะฮะดังนั้นก็ฮิตแอดรันนะฮะพยายามฮิตแอดรันนะไปดาเมจเราไปก่อนเลยสเต็ปแรกนะฮะจะทุบเราเคาน์เตอร์อันนี้อ้าวเขาไม่ใช้ดาเมจเขาเลยหรือว่าผมไปขัดจังหวะตอนนี้เขาใช้พอดีไม่เป็นไรนะฮะแป๊บอันนี้ถ้าเพื่อนๆนะฮะหลบไม่แม่นนะครับกดกันได้นะมันแบบมันจะทำให้เรานะฮะโดนดาเมจน้อยลงนิดนึงอันนี้ผมกดเร็วไปนะฮะก็เคาน์เตอร์นะครับสลับปกติเก็บเกจเราฮะแล้วกดดาเมจนะครับก็ผ่านได้ไม่ยากนะไม่หลบแล้วอันนี้ฮะจะได้ไม่เสียจังหวะนะฮะเก็บสตามิน่าไว้ทำอย่างอื่นไปนี่เรียบร้อยนิดนึงนั่นแหละอันนี้ก็สำเร็จได้ไม่ยากนะครับนี่นะทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปว่ากันในเรื่องของรางวัลกันดีกว่าสำหรับของรางวัลในวันนี้เนี่ยฮะเหมือนเดิมเลยเราจะได้จากตรงส่วนของในเรื่องใช่ไหมครับ20นะครับจากตรงนี้นะฮะ20เป็นวันเจมนะครับแล้วก็มีของจิปาถานิดหน่อยนะเอาอัปเกรดตัวละครกันนะแล้วก็ต้องส่วนนี้นะฮะจะมีตรงส่วนของการประชันฝีมือนะครับซึ่งในรวมเนี่ยครับอยู่ที่60เป็นวันเจมเพื่อนๆต้องเล่น2รอบนะครับรอบตรงส่วนของความยากนะครับระดับยากเนี่ยอันนี้ฮะที่75วินาทีนะครับจบไม่เกินก็จะได้เห็นแถว3ตรงนี้แล้วก็มาเล่นตรงส่วนของระดับปรมาจารย์อีกรอบนึงครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ